ร่วงเท่าไหร่วะสองศูนย์สีชนน้ำเนี่ยไม่สองศูนย์อะไรสามมั้งตั้งต้นกันใหม่แล้วครับทีนี้อย่างพอมีเวลาครับขึ้นไหลขึ้นกันเต็มเลยนะนั่นแฟชั่นทูโอ้สกอร์ที่ตามหลังนี่ค่อนข้างเยอะจริงๆครับเดี๋ยวเก็บลงได้ตรงนี้แล้วจะไปครับทางด้านซ้ายไม่ผ่านโดนสกัดออกข้างไปได้ครับโอ้เพื่อนเนี่ยค่อนข้างขาดหายวันนี้เป็นมีเนื้อหน้าสูงหน้าตัวเก่งด้วยอ่ะทางด้านแฟชั่นทูครับวันนี้อ้าวทุ่มอย่างนี้ผิดแน่นอนเลยครับทุ่มไปเลยครับจังหวะทุ่มต้องใส่ไปสุดมือเลยครับแล้วทุ่มแล้วหยอดแบบนี้ลงมีฟาวแน่นอนนะพาไปด้านซ้ายจับเยี่ยมเลยครับทีนี้แบ็คขวาเปิดลูกนี้ยังติดบล็อกครับไม่ได้ลูกทุ่มไว้ทางด้านขวาครับทางด้านซีชนเหมือนเมื่อกี้สามีกินเรียบร้อยแล้วแม่คนเดียวเลยนะโจหูทั้งโบเสร็จปุ๊บแล้วก็ตามซ้ำเลยครับทันทีครับต้องเยี่ยมเลยนะลูกนี้สตอขยับเพิ่มขึ้นแล้วตอนนี้สี่โซนครับเล่นง่ายเลยครับสุดท้ายออกแล้วครับปุ่มข้าไปด้านขวาครับตีโอ้โหแล้วไม่รู้จะให้ใครแล้วจังหวะปล่อยบอลช้าด้วยครับมาสีดำมาสีดำมาแล้วทุ่มยัดมาเพื่อนเล่นยากครับเอาลูกตู้นี้แจ็คจะไปขโมยไม่ผ่านครับจังหวะสุดท้ายก็รับข้อของสบายที่ของตู้แต่ทิ้งออกมาลูกนี้ตีหม่งเช็ดได้แต่ก็แม่เพื่อนจะเล่นต่อไม่ได้ครับต่อสองแจ็คเปิดฉลับครึ่งหลังให้เปลี่ยนผู้เล่นหลายคนเลยครับของทางด้านสีชนครับก็โรเตชั่นตัวผู้เล่นบ้างครับคือเวลาแรกลูกเกมไปต่อแล้วก็พยายามให้โอกาสผู้เล่นที่ไม่ค่อยจะลงสนามบ้างครับสลับกันลงครับเปิดยัดลูกนี้ไม่ดีครับรับเข้าสองสบายเตะถูกเปิดยัดขึ้นมาโอ้โหสวยด้วยครับหาซ้ายมีความเป็นผู้ให้ลูกนี้ไม่ค่อยดีครับโอ้แล้วเข้าข้างหลังแล้วขวาแล้วครับขอโทษกันครับขอโทษกันขอโทษกันด้วยขอเปลี่ยนตัวนะฮะชูโอ้โหอีกเดือดแหมเหนื่อยครับเล่นแล้วเปลี่ยนตัวอีกคนครับตอนนี้โจเก็บสบายแล้วโอ้โหจ่าแจ็คโจโอ้โหจ่าแจ็คโจชื่อจอจานเหมือนกันหมดเลยจ่าพุ่มไกลมาลูกโอ้โหไกลเกินไปครับเพื่อนก็เล่นไม่ได้ครับไหลมาเล่นเลยครับ
นะท่านครูให้ฉลับมาอารับสวนกลับครับผู้ชมเด็ดแกนออกมาทางขวาสีโอ้ย้อนกลับมาโจ้พลิกมาสวยครับเราให้ทะลุช่องไม่ถึงครับติดนิดนึงครับแมนชูดักเราได้แต่ว่าให้บอลลูนี้สีเอ้าแล้วไปสกัดไม่ดีครับเข้าทางนั้นทางนั้นชูเก็บด้านทางขวาครับเราอื้อฟ้าแน่นอนครับลูกนี้เข้าไม่โดนบอลเลยครับจังหวะเอาปวดมากเลยหน่อยโอ้โหเพื่อนเจ็บเลยครับนะตอนนั้นเพื่อนหน้าแพ้ชูครับโอ้โหเจ็บเลยครับจังหวะต่ออย่างที่เรารณรงค์ก็ไม่ให้ใส่สนับแข้งครับยกไปแล้วจังหวะแบบนี้ครับแต่ทุกท่านกันบ้างครับตอนท่านโดนสนับแข้งก็อาจจะช่วยเซฟไปได้ครับแล้วฟรีคิกครับระยะค่อนข้างไกลอยู่ที่บอลเลยนะตีเรียบของแพ้ชูครับวิ่งมาเปิดลูกนี้โอ้โหเกือบครับเอาสามประตูก็พุ่งเช็คไปเรียบร้อยแล้วจังหวะนี้ข้ามขาแน่นอนครับปล่อยออกไปเลยครับถึงยาวนี้เก็บไม่ได้ครับท่านง่ายครับสี่ชนโยนไปขึ้นมาผู้สามประตูไม่ผ่านแต่เรียบแบ็คกระจกต่อมาไม่ดีเอ้าก็ถือแบบบอลเป็นไผ่พักแข้งพักขาครับตียังทันครับเปิดฉลับตรงนี้แล้วโอ้โหลูกจังหวะให้มาเผื่อแล้วแต่โอ้โหจังหวะนี้โจ้พยายามจะสปีดไปเก็บบอลนี่แหละถือว่าออกตัวช้ากว่าทางนั้นทางนั้นชูเอาไปเข้าทางครับโจ้ปั๊มกันแล้วจังหวะสุดท้ายประสิทธิ์ให้ดูไปนั่นชูได้ทุ่มครับปามีบอลครับลูกนี้แซงทูจะลุยไปโอ้โหเจอขวางแล้วสองคนมีฟาวแน่นอนครับแล้วมาดูแล้วฟรีคิกของแซงทูครับชิปมาแล้วลูกนี้โอ้โหยังรับได้ติดมือครับงานเตะเล่นเร็วครับชูขนาดเส้นครับแฟนชูเราจังหวะนี้นะเป็นนะสิชนได้ทุ่นแทนครับย้อนกลับมาสีเปิดเปลี่ยนการสวยจ้าจ้าโจจ้าจ้าโอ้โหแล้วลูกนี้ให้ไม่เลยมองครับจังหวะสุดท้ายก็หลุดออกข้างเองครับสีตะลุยไป3คนลูกนี้ไม่ได้ครับให้ทะลุช่องมาอาข้างหน้ามีครับฝ่าวาแจ็คโอ้โหแล้วเอาเบายังได้อยู่สีชนจะไปทางเดิมโอ้โหให้เลยคนละทางครับสวนกลับมาครับแฟนชูแม่ตีพักไม่ได้แล้วลูกนี้โจตีข้ามฟากเลยทางซ้ายตรงลงยังทันครับเอาแต่ต่อมาเอ้าแล้วไปจับบอลไม่โดนก็ลูกนี้แม่พยายามจะไปเหยียบบอลไว้ครับสวนกลับมาครับชิปลูกนี้ตีให้ตรงกลางมาโอ้โหนี่ให้บอลยังเล่นกันเขาให้กันจ้าทีเดียวครับไปทิ้งเลยครับขาดทิ้งออกมาก็ไม่มีใครครับข้างหน้าคือสาวตัวสบายครับเล่นเร็วทันทีครับแฟนชูจะไปแตะโอ้โหไม่ดีครับแล้วดูครับแม่ถ้าขนาดก็ขอเปลี่ยนตัวครับเอาบอยลงแล้วครับ1คนครับแล้วเปลี่ยนดูหน้าอีกคนนึงโหเปลี่ยนขาคนรวดเลยครับนี่เปลี่ยนเอาผู้เล่นตัวหลักลงไปครับนี่กลับลงไปครับครึ่งแรกนี่ก็ถือว่าทำผลงานได้ดีครับ
ที่ลงไปตอนนี้ครับคุณใหญ่จะดูจริงครับให้ทางซ้ายครับจ่าจ่าเข้าในแล้วให้ตรงกลางมาจังหวะนี้จับแล้วส่งโอ้โหควายเอ้าชนเสาชนผู้สาวถูกไม่เข้าแล้วยิงทีนึงไม่ได้ครับโอ้โหตัวยังไปควายยิงครับเมื่อกี้ชนเสามาทำชิ้นกับหัวผู้สาวตรงครับไม่ได้ครับโอ้โหสี่ชนจังหวะนี้น่าจะได้จริงครับโอ้โหจ่าแบบเจอตีนี่ตีนี่กัดไม่ปล่อยเลยครับแล้วตู่ก็แบบตีกับวิ่งสู้ฟัดจริงครับจังหวะแต่ทุกกระทั่งกันบ้างก็ต้องระมัดระวังครับไปมองทุ่มของทางด้านแพชชูครับฉลับมาลูกนี้ไม่มีใครเลยครับด้านซ้ายของแพชชูเติมขึ้นเลยหมดแล้วครับดามาดามาเป็นบอลทุ่มทางซ้ายครับเอ้าแล้วเพื่อนนี้ไม่รู้เลยครับตู่ครับแม่จังหวะนี้แข่งหลังอยู่เลยครับบอยให้มาจังหวะที่ย้อนกลับมาให้ได้ฟ้าว่าแม่เลือดสินก็มองว่าในเปียกก็สีชนครับจะขอเปลี่ยนตัวข้างสนามครับจะเอาแล้วนั่นจัดออกครับดูหน่อยเลยออกเลยเราคือถึงแล้วบอกว่าโหสำรองที่กำลังจะเข้ามาเนี่ยร้อยเพื่อนออกไปก่อนครับปีกิ๊กครับของสิงชนครับยกเข้าไปในกรอบเก็บโทษแล้วลูกนี้แบบตกทิ้งยิงสวนอีกทีนึงก็ไม่ตรงเพื่อนครับว่าลุยขึ้นมาเองครับแฟนชูไม่ได้ครับลูกพุ่งเท่านั้นครับเล่นสั้นมาเอาติ๋งจับบอลได้ดีบอยให้ต่อมาโอ้โหแล้วลูกนี้จะไปเอามาได้ครับสิจนล็อกไม่ผ่านครับไม่เตะนะแต่ถ่ายไปดูก็ให้ทางขวาครับมากัน2คนเท่านั้นครับแฟนชูแล้วยิงอัดลูกนี้ล้มไปสิไม่ว่าอะไรครับให้มาว่าแก้มาตรงกลางครับโอ้โหแต่ให้บอลเสียครับยิงเอ้าปัดเข้าไปเลยครับโอ้โหนี่เต้นานๆจะได้สัมผัสบอลแล้วลูกนี้สัมผัสแล้วเป็นประตูครับโอ้โหสงสัยหลับอยู่ครับแม่เลยหน้าขึ้นมาดีสะดุ้งเลยครับตกใจครับมายังไงครับสงสัยหลับอยู่ครับท่านผู้บอลมาไม่ถึงนาทีครับก็หลับไปก่อนครับรอเพื่อนโอ้โหเสร็จเลยครับสี่คนยิงดื้อเลยครับแต่นี่ปัดสองมือแล้วโดนทั้งสองมือแล้วจะเข้าไปได้ยังไงครับชิปข้ามาทางสาวทงให้บอลลูกนี้แรงไปหน่อยแล้วจะให้เงินน้ำใจครับเอาแล้วไปบอลออกข้างเองซะอีกทางด้านชูจังหวะแบบนี้พวกเขาต้องชัวร์กว่านี้ครับการให้บอลมาสุดเท้าเนี่ยเร็ววันนี้ยังทำได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับไปตรงกลางมาสวยเลยครับจ่ายทะลุมาบอยแตกหลบแล้วยิงฉลับจังหวะซ้ำไม่มีใครครับไปขึ้นมาสวยเลยครับแฟนชูวา2คนข้างหน้าค่อยๆขยับกันแล้วตอนนี้ตีไปเก็บได้เอาแล้ว2คนไปงงกันเองครับยิงอีกทีนึงคราวนี้ไม่ผ่านตรงหลังชมเอาแล้วโอ้โหตีนี่ขยันครับดูครับตียังไงครับแต่เตะไม่โดนครับลูกนี้ชมอย่าทิ้งเราเลยครับแล้วก็จะเหมือนจะขอเปลี่ยนตัวหรือเปล่าที่ข้างสนามครับปิดโทงนี่จะเอาปิดโทงออกครับปิดชนครับเอาทางด้านจิมมี่ครับกลับลงไปครับสำหรับปิดชนครับตอนนี้ก็ต้องมีการสลับตำแหน่งแล้วครับเอ้าลุ้นไปยิงเรียบร้อยอีกครับโอ้โหตี
นี่ก็สะใจจริงครับโอ้โหนี่ต้องบอกว่าวิ่งสู้ฟัดจริงๆครับตีไม่มีการยอมแพ้ครับตีแม่หัวใจนักสู้จริงครับโอ้โหแล้วคาร์ลได้ประตูสองนี่แล้วสินชวนไปชะล่าใจตอนนี้เปลี่ยนตัวนี่เรียกว่าตำแหน่งสลับกันมั่วแล้วครับ5นาทีครับช่วงครึ่งเวลาหลังครับตอนนี้ไล่มาเป็น2ประตูได้ครับโอ้โหเอาละครับ5นาทีครับย้ำอีกครั้งเลยครับไม่รวมพดเจ็บครับ5นาทีครับโอ้โหนี่ไปเปลี่ยนตัวตอนนี้เอาจิมไปเล่นเซนฮาร์ฟแผลตอนนี้สลับตำแหน่งกันแล้วครับลาฟาเบนิเตสมาเองครับตอนนี้เปิดทะลุมาเด้งๆเรียบร้อยเลยครับโอ้โหมันต้องอย่างนี้ครับแม่ไปชนดูโอ้หมดไปเสีย2ประตูติดๆกันแล้วดูครับถ้าไม่ได้ประตูไล่กลับมาถ้าไม่ได้ประตูหนีห่างไปอีกเรียกว่าตัวเองก็กดดันด้วยครับโอ้โหด้านนั้นแฟนชูจังหวะลูกนี้ต้องบอกว่าเสียง่ายไปหน่อยครับไปปล่อยให้เปิดเอ้าลูกเสียลูกนี่เขี่ยให้ด้านนั้นสิชนเฉยเลยครับเล่นเลยเล่นเลยโอ้โหไม่ได้ครับลูกนี้จะไปโอ้จังหวะจะไปบอกลูกศิษย์ว่าฝั่งเรายังไม่ได้เล่นจังหวะ2แผลไม่ใช่ครับเราเขี่ยไปแล้วก็คือเล่นแล้วครับบอลหลังก็ต้องเขี่ยกันดิแต่เอ้าแล้วจังหวะนี้แฟนชูแตะหลุดออกข้างเลยเองครับจังหวะวิ่งมาไม่สัมพันธ์กันครับจังหวะให้บอลโอ้โหย้อนหลังเลยนะจังหวะพยายามจะจ่ายให้ด้านขวาที่เติมขึ้นมานะครับสีชนตุ้มเร็วทันทีครับตีทางซ้ายทีแล้วตียกไปไม่รู้จะให้ใครครับแล้วสวนกลับกับจ่าให้กับบอยจ่าจับไม่ดีแต่ยังได้ครับว่าคืนไปตั้งที่ผู้สาวตัวเตะชีฟมาแก้ไขสวยครับจิมว่าจิมปาดโอ้โหจะปั่นให้เฮียลูกนี้ก็ลึกเกินไปครับไอ้โกคิดขึ้นมาครับเอาแล้วทิ้งยามาลูกนี้ไม่มีใครครับบังอยู่แล้วจังหวะสุดท้ายได้พุ่งครับทางด้านผมแพ้ท่านชูได้ทุ่งครับตีโหม่งแล้วตู้ครับว่าจังหวะ2จับบอลยาวครับให้ไม่ผ่านบล็อกอีกว่าจิมจิมมีดันสูงเลยเซนฮาร์ครับจ่าบอยพลิกลูกนี้ไม่ผ่านเท้าหลงหนุนไปทีละขวาว่าว่าซ้ายกินเอ้าเรียบร้อยครับโอ้โหนี่ครับโอ้ข้าหนาต้องโกนมาให้บอกว่าใส่เลยโอ้โหใส่ตามเสียงเรียกว่าตามสั่งเลยครับว่าครับแล้วลูกเหล่าตัวเนี่ยโอ้โหลูกนี้แม่มันลอดขาได้ยังไงยังจะหุบแล้วครับนี่หุบไม่พ้นครับแม่เรียบร้อยครับยิงมายกไม่ตรงต่อครับแฟนชูเวลาเลยว่าตอนนี้ก็ลดลงมาเรื่อยๆครับลำบากทีเดียวครับเกมของพวกเขาตอนนี้แฟนชูแล้วข่าวนี้ข่าวสองครับชีพขึ้นมากระโดดข้ามหัวลูกนี้ดูกระโดดทีมกระโดดทีมอีก3 4ทีดูแม่ลูกนี้ถือว่าเล่นได้ดีครับเริ่มจะโชว์แล้วครับหน้าแฟนสีชนโอ้โหตีนี่กระโดดโชว์ครับดูแล้วตอกซ้ายตอกขวาตีโอ้โหตีนี่ก็เป็นเรียกว่าจะมาโชว์อยู่ข้างเดียวไม่ได้ครับต้องโชว์บ้างครับแต่ต้องอย่าลืมว่าทีมเองตามหลังอยู่เยอะหากโอ้โหบอยจับต้องอยู่ครับเอาแล้วบังเล่นครับให้ออกหลังแล้วไปตั้งทำไมติงยามาเป้าหมายอยู่เอ้าแล้วข้างหน้าแกได้ซ้ายกิ้งลูกยงเตะแบกอีกทีชนขาติงโอ้โหจังหว
เล่นเตะไม่โดนเงี้ยอุ้งมันเฉียวๆเตะซ้ำดาวสอทีก็ไม่เข้าอีกก็แม่อันนั้นชูอันนี้เรียกว่าอะไรก็ไม่เข้าเต็มใจไปหมดแล้วครับโอ้โหแล้วทิ้งมาสวยจับลูกเน่งๆยิงลูกนี้เรียบร้อยเลยครับโอ้โหเสาตูกระโดดบังงานอย่างเดียวแล้วครับไม่รู้จะเซฟยังไงครับหมดปัญญาครับดูจังหวะให้ตกกลับมาดีบอยครับขวาครับซัดลูกนี้ครับไปตรงติดไซค่อยเลยโอ้โหยิงไปตรงๆแบบนี้ครับเข้าแล้วแสงหน้าเสาตูครับเรียบร้อยครับโอ้โหดูแล้วแม่ตอนนี้เวลาเนี่ยเรียกว่าเกือบน้อยแล้วครับแล้วผู้สิงก็ปรับวิธีการเวลาแล้วขอเชิญผู้เล่นทั้งสองทีมกลางสนามก่อนครับ